วันนี้ก็จะมารีวิวแอนิเมชันเรื่องใหม่นะครับที่ผมกับเพื่อนตั้งหน้าตั้งตารอมั้งก็คือเรื่อง <c oughs> ขาดคุณนางฟ้าข้างห้องไปชีวิตผมก็คงจะไปต่อไม่ได้อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเน <s> ื้อเรื่องคร่าวๆก็คือว่าพระเอกไปเจอสาวคนหนึ่งนะครับที่เป็นดาวเดนของโรงเรียนและเสือกอยู่ห้องเดียวกันด้วยอ่ะพระเอกก็เลยเอาล่มไปให้ แล้วคราวนี้ก็เหมือนกับว่าหลังจากเอาล่มไปให้เสร็จปุ๊บก็เริ่มสนิทกันนางเอกก็เริ่มเอาล่มมาคืนแล้วก็เลื่อนนี่นี่นั่นอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วพึ่งไม่รู้ว่าเรียนโรงเรียนเปิดเรียนมาน,นานแค่ไหนอ่ะแต่รู้ว่าอยู่ข้างห้องกันนะครับสองคนนี้นางเอกก็น่าจะเป็นคนรวยแต่อ่าอยากจะมาใช้ชีวิตคนเดียวอ่าพระเอกก็เป็นคนที่อ่านิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยจะไปสูงสิงกับใครมากนะักอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ เป็นคนที่อะไรวะทําชอบทําห้องรกแบบไม่ค่อยชอบทาความสะอาดเท่าไหร่อ่ะเนื้อเรื่องก็เป็นประมาณนี้แน้เรื่องราวสุดโรแมนติกมั้งก็เริ่มขึ้นนางเอกก็บอกเออฉันไม่อยากจะมีแฟนหรอกอะไรประมาณนี้พระเอกก็อ๋อเหรอเออฉันก็ไม่อยากมีเหมือนกันอนะหวาดเสะโอ้โหเป็นสไตล์นี้ตลอดครับถ้าเกิดเรื่องนี้ถ้าเกิดใครคิดว่าเนื้อเรื่องมันซ้ํากับเรื่องไหนไหนผมก็คิดว่ามันน่าจะใช่นะแล้วแต่ว่า ที่มันแบบดูอันนั้นก็เพราะว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วมันก็แบบกระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรประมาณนี้ดูแล้วแก้เบื่อไปได้ก็ถือว่าสนุกดีครับผ่านไปเร็วมากเลยยีบนาทีแม่งผ่านไปเร็วเรวสำหรับเรื่องนี้นะครับก็หากใครอยากจะผ่อนคลายย้าดูเรื่องนี้ผ่อนคลายจริงๆผ่อนคลายมากอยากใครอยากจะผ่อนคลายนะครับผมแนะนําให้ดูเรื่องนี้นะแล้วก็คุณก็จะได้ผ่อนคลายแบบผ่อนคลายผ่อนคลายแต่ก็ทนอ่านซับหน่อยนะ เออแล้วมีฉายทางพราม์วิดีโอนะครับเรื่องนี้ฝ่ากบอกไว้ก่อนนะมีฉายทางพราม์วิดีโอนะครับใครอยากจะดูก็ดูได้เลยนะครับที่ Amazon Prime Video